สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานมีวิธีง่ายๆในการรับมีดในครัวถ้าไม่มีหินรับมีดเพื่อนๆใช้อะไรบ้างคะมีดที่ดีไม่ใช่เพราะว่าเป็นมีดที่แพงแต่มีดใช้ดีเพราะว่าเป็นมีดที่คมวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับ3วิธีง่ายๆในการรับมีดให้คมค่ะมาดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะเพื่อนๆเจ๊ปานใช้ครกค่ะทั้งสากทั้งครกเป็นหินแบบนี้นะคะเราสามารถเอามารับมีดได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆคุณสมบัติของครกหินนะคะไม่ต่างจากหินรับมีดเลยค่ะเพื่อนๆก่อนจะนำครกหินมารับมีดนะคะเจ๊ปานก็จะเอาน้ำเปล่ามาชะโลมให้มีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะแล้วก็รับมีดได้เลยค่ะเราจะรับไปในทางเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็สลับอีกด้านหนึ่งแค่นี้ก็จะได้มีดที่คมกริบแล้วค่ะเพื่อนๆใช้สากรับมีดก็เช่นเดียวกันนะคะนำน้ำมาชะโลมนิดหน่อยนะคะให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วเราก็ใช้มีดรับไปในทางเดียวกันสลับทั้งสองฝั่งค่ะวิธีที่สองนะคะเจ๊ปานก็จะใช้ภาชนะที่เป็นชามจานที่เป็นกระเบื้องนะคะตรงก้นของเขาเนี่ยเขาจะมีความด้านของผิวของเขานะคะเราสามารถเอามารับมีดได้เช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะเจ๊ปานจะเอาน้ำมาชะโลมบริเวณที่เราจะรับมีดนะคะตรงก้นของชามนะคะแล้วก็รับไปในทิศทางเดียวกันสลับไปมาทั้งสองฝั่งนะคะค่อยๆรับไปเรื่อยๆจนกว่ามั่นใจว่าจะคมนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้มีดที่คมกริบเช่นเดียวกันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเจ๊ปานไปเห็นที่ตลาดเวลาเขาใช้ตาชั่งจะใช้ถาดสเตนเลสแบบนี้นะคะในการรับมีดแต่ของเจ๊ปานเป็นจานนะคะขั้นตอนเดียวกันเลยเราจะเอาน้ำชะโลมให้ชุ่มชื้นแล้วก็ใช้รับมีดค่ะรับไปมาหรือไปในทิศทางเดียวกันแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยค่ะแค่นี้ก็ได้มีดที่คมกริบเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆลองเลือกใช้ดูนะคะวิธีไหนที่เพื่อนๆสะดวกเจ๊ปานหั่นให้ดูเลยนะคะว่าคมมากๆเลยค่ะที่บ้านเพื่อนๆใช้วิธีไหนในการรับมีดบ้างคะถ้าในกรณีที่ไม่มีหินรับมีดเจ๊ปานใช้หลายๆวิธีนะคะเวลาที่ฉุกเฉินไม่มีหินรับมีดสามารถใช้ทุกวิธีที่เจ๊ปานนำเสนอได้นะคะมีดคมไม่ต่างจากใช้หินรับมีดเลยค่ะมีดแต่ละเล่มนะคะเราไม่ได้ซื้อบ่อยเราก็ใช้วิธีรับเอานะคะจะใช้ชามกระเบื้องจะใช้สากหรือครกหินหรือว่าจะใช้จานสเตนเลสแบบนี้นะคะได้ทุกวิธีนะคะเพื่อนๆฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูอาหารแสนอร่อยทำง่ายขอบคุณมากค่ะ